สวัสดีนะคะทุกคนกับมาพบกับออทิชันแอคแล้วจ้าวันนี้นะคะว่าจะไปเที่ยวเขาค้อซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ400โลเอ้ย300โลอ่ะอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะไปวีล็อกกันในรอบ2ปีนะคะก็เดี๋ยวดูว่าจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสามออกมาจากโคราชตั้งแต่10โมงแม่เจ้าตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะคะก็ที่พักของออยจะอยู่ที่เขาค้อชื่อว่าน่าจะเฮเวนออยจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าพีโนคาเฟ่เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศคาเฟ่ให้ดูนะคิดว่าวันนี้เราอ่ะจะเห็นทะเลหมอกจ้ะนี่คือที่พักที่เรามาพักนะคะทุกคนเราหวังว่าจะมีหมอกลอยมากระทบที่พักเราอันนี้ก็คือเสบียงนะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าข้างบนจะไม่มีอะไรกินอันนี้ก็คือได้มาจากตลาดเมื่อกี้มีผักสับปะรดพูแลแล้วก็ปลาหมึกย่างหงปูดนานๆจะมาพักผ่อนอันนี้มันจะเป็นการเที่ยวในรอบประมาณ2ปีของพ่ออ่ะแล้วทีนี้สิ่งที่มันตามมาของการที่เราทำงานตลอดก็คือเขาเรียกว่ามันเบิร์นเอาท์อ่ะทุกคนคือที่เนี่ยความรู้สึกเรารู้สึกว่าสามารถแทนทดแทนเชียงใหม่ได้เนาะเวลาที่แกรู้สึกเบิร์นเอาท์แกทำยังไงอย่างที่เราเอามันก็คือการโอเวอร์โหลดเราก็กลับมาเตือนตัวเองก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สองแบบตั้งเป้าหมายใหม่เป้าเดิมอาจจะยังอยู่แต่ว่าตั้งเป้าหมายแบบเดลี่แล้วก็ success คืออะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเหมือนเรามีเป้าหมายทุกวันว่าเราจะทำอะไรเราก็จะไม่เบื่ออะไรที่บางทีเนี่ยจะเบื่อเอาหมูกระทะเราชุกุ้งหมูกระทะชุดละ500ครับว่าแพงไหมที่นั่งกินหมูกระทะของเราอารมณ์เหมือนแบบมีน้องพัดลม1ตัวมานั่งกินด้วยเป็นไงทุกคนอยากให้ดูความลมตอนนี้คือฝนตกแบบแรงมากก็คือดูลมดิดูลมภาวนาให้นอนหลับเพราะว่านอนหลับยากแล้วก็ถ้าเกิดลมหนักขนาดนี้น่าจะหนักเอาการตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 2:51 นาทีซึ่งเดี๋ยวออยอ่ะคิดว่าออยน่าจะนอนประมาณแบบสัก 4:00 น.เดี๋ยวออยจะกินยาเพราะว่าออยอ่ะถ้าเกิดมานอนต่างที่อะไรอย่างเงี้ยต้องกินยาคลายกังวลให้ตัวเองหลับเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าคุณรู้สึกลมดีดีดีโอ้โหโกรธโอ้โหคือแบบตอนเนี้ยข้างนอกอ่ะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็แบบความดีของมันก็คือเราอาจจะเห็นทะเลหมอกเว้ยเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แพนอ่ะยังไม่มีในหัวเลยเปียกอันนั้นก็เปียกอันนี้เปียกอันนั้นก็เปียกเพราะว่าฝนมันสาดด้วยแล้วเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกอ่ะมันสาดเนาะแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้
6:25ฝนตกทั้งคืนแล้วฝนตกวันนี้เราจะไปไหนได้วะแต่ตอนนี้เขามีฝนไงก็เลยได้แค่ประมาณนี้แต่ก็โอเคอ่ะดีดีคือมองไม่เห็นแบบฝั่งนู้นเลยมองไม่เห็นฝั่งนู้นนะเป็นฝันแบบฝันว่ามีคนมานั่งกินอารมณ์มานั่งกินหมูกระทะที่หน้าเต็มเลยอ่ะพอฝันเสร็จก็เลยแบบตกใจตื่นเมื่อวานตอนนั่งกินหมูกระทะตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมีอะไรมาอยู่รอบๆตัวที่หันไปคือไม่มีใครเดี๋ยวจะกินข้าวเช้าต้องดูแผนว่าจะไปไหนต่อไม่รู้เลยตอนนี้ก็7 โมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าฝนหยุดแล้วดีมากแต่ใดๆก็คือฝั่งนู้นถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเดี๋ยวไปที่ทุ่งแคนเดียแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเอาไว้ค่ะนะคะเราเนี่ยก็กำลังจะไปที่ทุ่งดอกไฮเดรเนียก็คือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยมาในตีมเดรสยาวก็คือพ่อเห็นลากกระเป๋าว่าพ่อตกใจมากก็คือออกไปแค่คืนเดียวไม่ใช่หรอลูกวิวโคตรดีอ่ะดูดิขับรถประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงบ้านแล้วบรรยากาศดีมากแต่ว่าที่นี่จะมีอาหารก็คือเป็นสเต็กไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยอะไรเด็กแต่ว่าตั้งแต่ขับรถผ่านมาคือขนมจีนน้ำยาปูขนมจีนอะไรมีแต่ขนมจีนก็เลยน่าจะเป็นขนมจีนแหละเราแบบไปกินขนมจีนแล้วก็กลับบ้านกันนี่เด็กเสิร์ฟร้านนี้นะคุณนะอุ้ยอุ้ยน่ากินอ่ะมีรูปอะไรอันนี้อะไรเหรอมัทฉะเหรอชาเขียวคนละแก้วเขาเรียบร้อยแล้วก็จะไปกินขนมจีนห้อยขาจะอร่อยมันขนมจีนแถวบ้านเราหรือเปล่าเรากำลังมากลับบ้านทุกคนจะบอกว่าเราลงอีกฝั่งนึงไงเราไม่ได้ลงฝั่งนู้นเราอ่ะเหมือนเราขับรถตอนนี้เราขับรถอ้อมเขาคือเหมือนเราอ่ะขึ้นอีกฝั่งนึงแต่ว่าตอนลงอ่ะตอนกลับบ้านน่ะเรามาลงฝั่งนี้ซึ่งตัวน้องออมไม่โอเคหัวเวียนหัวออมรู้สึกเวียนหัวปวดหัวมากๆตอนนี้ก็เลยดีที่มีนี่สตรอเบอรี่เน่าไว้แบบง่วงแล้วก็เวียนหัวกับทางลงถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเบิร์นเอาเราแบบไม่มีความสุขในการทำงานหรือว่าอะไรซัมติงก็เนี่ยทุกคนออกมาใช้ชีวิตสัก1 วันนะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสมากที่สุดเมื่อเราอายุมากขึ้นก็คือความสุขให้ตัวเองนี่แหละเพราะว่าทำเพื่อตัวเองดีที่สุดนะคะอยากให้ออยทำคลิปอะไรคอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย